สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมอยู่ในงานเวิร์กกะเพราไทยแลนด์กลางปี2023ครับและตอนนี้ผมอยู่ที่ข้างหัวลำโพงครับในงานนี้มีงานกะเพราเมนูเด็ดๆมากมายเลยครับเรียกว่าระดับเชฟระดับโลกเลยถ้าคุณชอบกินกะเพรานะครับคุณมาที่งานนี้รับรองได้ไม่ผิดหวังเพราะว่ามีกะเพราให้คุณได้ลิ้มลองหลายรสชาติทีเดียวครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามีร้านอะไรบ้างครับมาพบกันร้านแรกเลยครับผมสำหรับกะเพราแท้ครับร้านนี้เรียกว่าไม่มีปลอมนะครับของแท้แน่นอนเลยครับเราสัมภาษณ์แล้วเจ้าของร้านกันเลยว่ากะเพราแท้เป็นไงครับสวัสดีครับกะเพราแท้จริงๆก็ชื่อร้านมันไม่มีอะไรนะครับก็คือว่ามันแค่กะเพราแท้มันไม่มีรอเรือเฉยในการเล่นคำนะครับแล้วก็แต่ว่าความแท้จริงของกะเพราเนี่ยคือเราใส่แค่พริกกระเทียมใบกะเพราแค่นั้นเองไม่ใส่ผักอื่นไม่มีถั่วฝักยาวไม่มีผักอะไรปนๆมีแค่นั้นแล้วก็ผัดแบบไม่ได้แห้งเกินไปไม่ได้โบราณเกินไปผัดแบบกำลังดีเลยเราได้สูตรจากไหนสูตรนะครับก็คิดค้นกับแม่ครัวครับแล้วก็ออกมาเป็นกะเพราแท้แหละแล้วที่ทำมาเปิดร้านมากี่ปีครับเปิดมาจะ2 ปีแล้วครับ2 ปีได้รับเป็นไงบ้างครับก็ดีนะครับสาขาเรามี2 สาขามีที่สารยาสาขาแรกนะครับก็สาขาที่2เนี่ยอยู่สวนชื่นการ์เด้นในทางพิเศษตรงแถวบ้านบัวทอง2 ปีนี่เปิด2 ร้านแล้วใช่ครับถ้า3 ปี3 ร้าน4 ร้านจริงๆก็ต้องดูก่อนว่าทำเลมันเป็นยังไงบ้างประมาณนั้นอันนี้2 ร้านก่อนนะใช่ครับแล้วเราจะเลือกกะเพรานี่มันมีแบบไหนมีหลายเผ็ดหลายระดับเผ็ดของเราเนี่ยไปกินหลายที่เขาบอกว่ามีความเผ็ดให้เลือกขอเผ็ดขอไม่เผ็ดขอเผ็ดนิดเดียวเผ็ดมากหน่อยพอเราชัดเจนเลยมี5 ระดับให้เลือกคือเผ็ดระดับ1 2 3 4 5ก็คือเราพริกกระเทียมเนี่ยมาปั่นตามสัดส่วนนะครับมาปั่นตามส่วนแล้วก็เผ็ด1ก็เผ็ด 1ก็ใส่ช้อน 1เผ็ด2ก็2 ช้อนตามระดับไปเรียกว่าเผ็ด5ก็5 ช้อนเลยเผ็ด5เนี่ยเรามีชื่อส่วนตัวคือพริกนรกคือมันเผ็ดที่สุดเท่าที่มันจะอร่อยได้แล้วก็เลยตั้งชื่อว่าพริกนรกใช่เรียกว่าพวกคนเผ็ดมากๆที่5บางคนขอแบบเฮ้ยขอ10 ช้อนได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่ามันไม่อร่อยแล้วมันเป็นรสชาติของพริกอย่างเดียวละไม่ใช่ผัดกะเพราละตอนนี้ถ้าเกิดใครมาชิมก็มาชิมที่ร้านนี้เลยมาได้เลยครับงานเรามีถึงวันที่27เนาะแล้วก็ขอทุกอย่างเตรียมพร้อมนะครับเหมือนกินที่ร้านเลยผัดใหม่ๆตัวจานผัดใหม่ทุกจานร้อนทุกจานเมื่อกี้มีคนมาถ่ายมือพองเลยครับขนาดนั้นเลยโอเคเลยครับเรียกว่ามีทั้งกะเพราหมูกรอบหมูสับกะเพราหมูกรอบหมูสับมีเนื้อวากิวสับเนื้อด้วยมีกะเพรากุ้งแบบตัวใหญ่ๆเลยนะมีด้วยเหรอใช่กะเพรากุ้งนี่ไซส์ใหญ่มากเดี๋ยวผมเปิดให้ดูไซส์กุ้งก่อนทั้งตัวเลย5 ตัวแต่กินอาหารทะเลนี่ไม่มีราคานี้นะใครมางานเวิร์กกะเพราก็แวะมาได้นะครับที่บูธผัดกะเพรานะมีอยู่6 บูธนะครับมีหลายร้านเลยแล้วก็ถ้าใครไม่ได้มาที่นี่แต่ว่าไปหาที่ร้านก็ได้นะครับอยู่ที่ศาลายาแล้วก็สวนชื่นการ์เด้นเราเซิร์ช Google Map ก็ได้ครับกะเพราแท้ไม่มีรอเรือนะครับครับโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านเบลซิลกะเพราป่านะครับผมซึ่งเป็นอีกร้านหนึ่งในงานนี้นะครับเรามาลองสัมภาษณ์ดูว่าคนขายเขามีที่เด็ดอะไรบ้างครับถามนะครับว่าที่ร้านมีอะไรเป็นจุดเด่นบ้างครับครับก็จะเป็นข้าวกะเพราที่ผัดแห้งๆแบบที่ชอบทานเองแล้วก็เสิร์ฟคู่กับข้าวญี่ปุ่นที่นุ่มๆแล้วก็เราจะมีเป็นไข่ดาวแท้ซึ่งไข่ดาวแท้เนี่ยถ้าสงสัยก็มีครับครับผมเป็นรูปดาวเป็นรูปดาวเลยจุดเด่นของเรานะใช่ครับแล้วเราเปิดร้านมากี่ปีครับเนี่ยเปิดช่วงโควิดครับเปิดช่วงโควิดหลายปีนะผมขายเครื่องดื่มผู้ใหญ่เป็นร้านดื่มครับแล้วก็ช่วงโควิดก็เลยได้พัฒนาสูตรกะเพราอะไรด้วยสูตรเดียวคิดขึ้นเลยใช่ครับก็อย่างที่เมื่อกี้เกิดคือเลือกอย่างที่ชอบเราไม่ชอบข้าวกะเพราที่ซอสเยอะๆเราชอบแบบแห้งๆนี่ครับแล้วก็มีใส่พวกเครื่องเทศแบบนี่เราพริกสดพริกแห้งคือให้ลูกค้าได้เลือกได้เลยใช่ไหมครับใช่อันนี้เราทำได้ฝากร้านเลยครับฝากร้านเลยครับว่าใช่ครับร้านที่นี่เบซิลกะเพราป่าครับผมอยู่ฝั่งคนครับถนนเจริญนครอยู่ฝั่งซอยเจริญนคร10ใกล้ข้างในเขาสยามไปกินที่นั่นได้เลยถ้าเกิดไม่กินที่นี่ก็ไปกินที่นู่นได้ใช่ครับตรงนี้ก็จะมีบรรยากาศก็จะจริงๆถ้าตอนช่วงเย็นก็จะเป็นบาร์ด้วยเป็นเครื่องดื่มผู้ใหญ่โอเคครับขอบคุณครับมาอยู่อีกร้านนึงนะครับชื่อร้านใบเปานะครับผมเรียกว่าเป็นร้านอีกร้านเด็ดในงานนี้เลยครับเรามาสอบถามหน่อยน้องว่าร้านใบเผานี่เปิดมากี่ปีแล้วครับใบเผาของเราเปิดมา3 ปีแล้วนะครับก็ ในส่วนของร้านใบพาของเราเนี่ยก็จะมีซิกเนเจอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผัดกะเพราครับแล้วก็จะมีในส่วนของโปรดักต์ครับที่เป็นของทางร้านเราด้วยครับจะเป็นซอสใบพาซึ่งซอสตัวนี้ครับเป็นซอสอเนกประสงค์สามารถทำเมนูได้หลากหลายเลยนะครับแล้วก็จะเป็นผัดกะเพราหรือผัดซีอิ๊วก็สามารถใช้ได้ครับซึ่งตัวนี้ของเรามีออยแล้วก็มีเครื่องหมายฮาลาลถูกต้องด้วยครับกะเพราเรามีอะไรเด็ดบ้างลูกอาจจะมีเป็นผัดซีอิ๊วด้วยครับวันนี้ที่นำมาในงานวันนี้ครับแล้วกะเพราเรามีอะไรบ้างกะเพราอะไรบ้างวันนี้จะมีเป็นกะเพราเนื้อหมูครับแล้วก็จะมีกะเพราเนื้อโคขุนครับอ๋อที่เด็ดเลยใช่ครับทางร้านจะใช้เนื้อโคขุนเลยอ๋อลูกค้าชอบประเภทนี้มากกว่าใช่ครับมีเผ็ดและดับมีการเลือกได้ได้ครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะทำเป็นเบสิกสแตนดาร์ดกับเป็นเผ็ดกลางเพราะว่าในส่วนของใบกะเพราของเราเนี่ยก็เป็นใบกะเพราที่ได้มาจากในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับอันนี้เป็นกะเพราป่าครับกะเพราป่ามีความเผ็ดร้อนในตัวเองอยู่แล้วครับฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับร้านใบพาวนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ในส่วนของตัวร้านนะครับหน้าร้านจะอยู่ที่อโศกนะครับก็สามารถที่จะแวะไปได้ตรงไหนครับอโศกตรงไหนก็เดี๋ยวให้เทปได้พูดในส่วนของที่ตั้งร้านครับร้านนะครับอยู่ที่ตึกอินเตอร์เชนอโศกนะครับอยู่ชั้น 4นะครับตรงข้ามแฟลตคอฟฟี่ครับเชิญนะไปได้ซื้อได้เลยครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับมาร้านแล้วครับร้านนี้เรียกว่าร้านทีเด็ดร้านเลยก็เรียกว่ากะเพราควายคือใบยี่หร่าครับแค่ชื่อก็แปลกแล้วพี่เอ้ยนะเรามาดูเจ้าของร้านนี่ไม่ใช่ใครครับครับดาวตลกชื่อดังคุณบุ๋มบิ๋มเขาแล้วครับเรียกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ากะเพราเขาเป็นยังไงบ้างนะครับน้องสัมภาษณ์ดูกะเพราควายเป็นไงครับเนี่ยกะเพราควายคือผัดใบยี่หร่าจ้ะผัดใบยี่หร่าเลยใช่ค่ะชื่อมันแปลกดีเนาะหลายคนจะคิดว่าเป็นเนื้อควายไม่ใช่ค่ะเป็นหมูไก่เนื้อแต่ว่าคนโบราณเนาะเรียกก็ใบยี่หร่าควายคือต้องใส่ใบยี่หร่าทุกครั้งเลยใช่ไหมใช่ค่ะมันจะเผ็ดร้อนหรือเปล่าเนี่ยเผ็ดร้อนจัดจ้านแต่ว่าเรามีเลือกระดับความเผ็ดได้มีไฟน้อยไฟหนุ่มแล้วก็ไฟแก่ก็เนี่ยค่ะไล่มาเลยค่ะถ้าเกิดใครไม่ทานเผ็ดแนะนำไฟน้อยถ้าเกิดใครทานเผ็ดชอบความจัดจ้านต้องไฟหนุ่มเลยค่ะเรียกว่าคุณบุ๋มเป็นผู้ผัดเองเลยเหรอใช่ค่ะโอ้ได้เรื่องฝีมือเลยพ่อครัวใช่ค่ะสูตรเขาเองค่ะพริกเองซอสเองทำเองเลยค่ะโอ้โหแล้วร้านราคา71นะคะเล่นนี่เลยนะกะเพราอยู่ด้านหลังเลยนะคอยเลยนะฝากร้านหน่อยครับฝากร้านหน่อยครับฝากร้านก็ถ้าเกิดใครเป็นสายเนื้อนะคะสายกะเพราสายความเผ็ดรับรองว่าติดใจแน่นอนค่ะอยู่ที่ลาดพร้าว71ค่ะหาง่ายมากอยู่ติดถนนเข้ามาสายมือใช่ค่ะสายมือถึงเลยประมาณกิโลนึงอ่ะอยู่ในซอยเลยค่ะโอเคครับเปิดตั้งแต่7 โมงถึง4 โมงเย็นไม่ค่อยได้ปิด4 โมงเท่าไหร่เพราะว่าของหมดกลางวันคนเยอะมากต้องรีบมากินเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านไดโน่วีแฮมนะครับผมเรียกว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่เป็นอาหารที่เราอาจจะไม่เคยคุ้นเคยกันเดี๋ยวไปดูครับว่าเป็นยังไงบ้างน้องแนะนำเลยครับว่าไดโน่วีแฮมเป็นยังไงค่ะตัวนี้ค่ะของเราจะเป็นตัวแพนเบดนะคะโปรตีนจากพืช 100% นะคะตัวนี้นำเข้าจากเกาหลีเนาะตัวนี้ค่ะวันนี้เรานำมาทำในเมนูของตัวคอนดอกชีสมันฝรั่งวีแฮมนะคะตัวนี้ก็จะท็อปปิ้งด้วยซอสกะเพรานะคะซึ่งเป็นตัวให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของเรานะคะมันมีเผ็ดไหมนิดนึงค่ะอ๋อมีเผ็ดนิดนึงใช่ไหมครับอ๋อเรียกว่าคนนิยมกินกันมากน้อยขนาดไหนครับเนี่ยจริงๆแล้วในยุคนี้นะคะคนก็หันมาทานในส่วนของโปรตีนจากพืชได้ประโยชน์ด้วยเนาะใช่ได้ประโยชน์แล้วตัวนี้จะค่อนข้างโปรตีนสูงมากๆแล้วก็ไขมันต่ำนะคะนี่ค่ะเราก็จะเห็นว่ามัน26 กรัมเนาะเทียบเท่ากับตัวไก่1 ชิ้นเลยค่ะร้านเราอยู่ที่ไหนครับจริงตอนนี้ค่ะเรายังไม่ได้มีในไทยเลยนะคะตัวนี้พิเศษมากตัวนี้เราจะขายดีในเกาหลีมากๆตัวนี้นำเข้าจากเกาหลีเลยนะคะแล้วก็ที่เรามาโชว์ในวันนี้ค่ะก็คือแทบจะเป็นเหมือนคนที่เข้ามาทานเนี่ยจะเป็นคนไทยกลุ่มแรกเลยที่เราจะได้มาชิมตัวนี้ก่อนก็เลยต้องมาชิมที่นี่เลยนะครับที่แรกเลยค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้าน JB Bakery นะครับเป็นร้านหนึ่งขนมแปลกๆครับซึ่งผมเองไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวถามเจ้าของร้านก่อนว่ามันคืออะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นขนมปังค่ะเราใช้แป้งญี่ปุ่นแล้วเราก็ใช้ไข่ขาวแทนที่จะใช้ไข่แดงแล้วอบไฟอ่อนๆทำให้ขนมปังมันไม่ขึ้นสีเนื้อมันจะนุ่มๆหนึบๆอะค่ะแล้วเราก็ใส่ไส้ต่างๆให้แบบเหมาะกับคนไทยเราเนี่ยค่ะมีไส้กะเพราไส้ข้าวโพดไส้กะเพราด้วยเนี่ยค่ะผมมีทั้งหมดกี่ไส้ครับเนี่ย10 ไส้เลยค่ะใช่ค่ะแล้วไส้ไหนขายดีสุดครับไส้ข้าวโพดค่ะข้าวโพดหวานแล้วก็ไส้กุ้งสไปซี่ถูกสุดกระแพงสุดค่ะเรียกว่าแล้วตอนนี้เราขายมากี่ปีแล้วครับที่ร้านนี้2 ปีแล้วค่ะ2 ปีแล้วได้รับตอบรับดีมากดีค่ะวันนี้จะหมดแล้วค่ะเมื่อกี้ทางนี้บอกว่าพี่อย่าเพิ่งเลิกอย่าเพิ่งขายได้ไหมจะหมดแล้วเดี๋ยวขายหมดแล้วจะไม่ได้แล้วจะไปหาถ้าไม่มาในงานนี้แล้วไปกินที่ไหนได้มีที่สาขาสนามบินน้ำฟู้ดวิลล่าแล้วก็ตลาดสามย่านค่ะ โอ้ตลาดสามย่านสามย่านมิตรทาวน์ป่ะไม่ค่ะตลาดสามย่านเลยตลาดสามย่านเลยโอ้นี่ตลาดสามย่านเลยไปหาซื้อได้เลยได้เลยครับผมขอบคุณมากครับเมนูนี้สำคัญที่เด่นเป็นเมนูอะไรอันนี้จะเด่นมากนั่นก็คือขนมปังกะเพราค่ะเราทำแล้วขนมปังเราเอากะเพราใส่เข้าไปแล้วเอาน้ำกะเพราอะค่ะเอามาคลุกแทนที่จะใช้น้ำมันพืชหรือน้ำมันหรือเนยแล้วเราก็เอาตัวเนื้อมันมาเป็นไส้อะค่ะโอ้นี่เข้าคอนเซปต์เลยเนาะค่ะใช่เราต้องการให้เป็นอาหารหนึ่งมื้อเลยค่ะก็ถ้าเกิดสมมติเราทำงานประมาณ 9 โมง 10 โมงแล้วอยากไปทานข้าวอ่ะเราก็ไม่กล้าที่จะแอบไปทานเป็นการก็หยิบทานข้าวทานได้เลยเรียกว่าชิ้นเดียวอิ่มเลยชิ้นเดียวอิ่มเลยนะโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมอยู่ที่ร้านเบอร์เกอร์ลูครับเรียกว่าเป็นร้านเบอร์เกอร์เลยนะใช่ครับเราจะไม่ต้องชื่อเบอร์เกอร์ลูเริ่มต้นจากซอยเล็กๆผมเริ่มต้นจากซอยเล็กๆเป็นเหมือนหมู่บ้านล้างเนี่ยครับแล้วก็เริ่มต้นจากซอยเล็กๆอย่างนั้นไม่รู้เลยอะไรเงี้ยใช่ครับอะไรมาไม่หมดเรื่องเองโอ้ชื่อแปลกเลยนะใช่ครับเป็นชื่อนี่เป็นจุดเด่นเหมือนกันนะใช่ครับผมก็ตั้งแต่พอลูกค้าก็รับมาว่าเบอร์เกอร์อะไรไปอยู่ในรูอย่างนั้นมันไปขายไปได้ก็เลยใช้ชื่อมันอยู่ทุกวันนี้แล้วเบอร์เกอร์เรามีจุดเด่นอะไรบ้างเบอร์เกอร์ที่มีจุดเด่นอะไรผมอยากทำอาหารไทยผมอยากทำอาหารไทยให้มันออกมาในแนวรูปแบบเบอร์เกอร์โดยที่แบบไม่เสียรสชาติความเป็นไทยเลยครับผมมีให้เลือกหลายแบบไหมจริงๆที่ร้านมีเลือกหลายแบบมากครับเบอร์เกอร์แต่วันนี้ที่เอามาก็คือตัวพระเอกเลยเบอร์เกอร์กะเพราหมูกรอบไข่ดาวโอ้ยเข้ากับงานเลยใช่ครับเบอร์เกอร์กะเพราหมูกรอบไข่ดาวเบอร์เกอร์หมูนะครับหมูกะเพราไข่ดาวเนื้อก็มีครับผมแล้วก็ตัวนี้ที่เราเป็นตัวที่แบบว่าสำหรับคนที่ชอบทานเนื้อวัวเนื้อหมูเยอะๆเป็นสายแบบกินแบบดับเบิลชีสเหมือนแบบอเมริกันหน่อยก็มีครับแล้วกะเพรานี่ผัดเหมือนกะเพราจริงไหมกะเพราผมจะมีซอสไปแล้วครับผมจะเอาเลยขอเป็นซอสกะเพรานะใช่ครับซอสกะเพราผมจะใช่ครับคือผมจะทำซอสไปแล้วแล้วผมมาเอาใบกะเพราสดมาผัดกับไฟแล้วก็ราดซอสเลยรสชาติเหมือนกะเพราเลยคล้ายๆกันครับผมคล้ายๆกันเพราะในนี้จะมีแค่พริกกระเทียมน้ำปลาน้ำตาลน้ำมันหอยโอเคฝากร้านหน่อยฝากร้านไหนผมยังไงก็รบกวนขอฝากร้านด้วยนะครับร้านเบอร์เกอร์ลูอยู่เพชรเกษม 81ครับผมเข้าไปลึกไหมลึกครับเข้าไปลึกอยู่เหมือนกันร้านจะเริ่มเปิด 5 โมงเย็นปิด 4 ทุ่มครับถามใครก็น่าจะรู้นะใช่ครับเพราะเราเข้าไปในซอยนั้นก็มีแต่คนรู้จักครับโอเคครับผมเปิดมา7 ปีแล้วโอ้เต็มเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับต้องบอกเลยว่ากะเพราของเรานะครับแต่ว่ามีชื่อว่ากะเพราบ้านไทยเนาะตั้งชื่อตามบ้านเขาเลยก็คือเวลากินปุ๊บคิดถึง